ตั้งมาประมาณ15ปีแล้วนะฮะเข้าตลาดเมื่อสัก6ปีที่แล้วนะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยเรานำข้อมูลจากหลายแหล่งเนี่ยมารวมกันแล้วก็เพื่อที่จะให้บริการข้อมูลกับลูกค้านะครับแหล่งข้อมูลเนี่ยเรานำมาจากหลักๆเนี่ยจะมีจากหลายๆแหล่งนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเป็นข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทยนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินนะครับข้อมูลกรรมการแล้วก็ข้อมูลผู้ถือหุ้นนะฮะอันนี้ก็จะมีการอัปเดตเป็นรายอาทิตย์รายวันแล้วก็เป็นรายปี ขึ้นอยู่กับซอสของข้อมูลนะครับปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลมากกว่า 90,000 บริษัทนะครับซึ่งใน 900,000 บริษัทเนี่ยถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่เลิกล้างล้มละลายไปแล้วนะครับบริษัทที่เลิกล้างล้มละลายไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบ่อยครั้งเราพบว่าเราดีลกับผู้ค้าของเราเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าในอดีตของเขาเนี่ยเขาเคยทำธุรกิจอันไหนมาบ้างแล้วก็ success หรือว่า fail อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานข้อมูลของเราเนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปในบริษัทเนี่ยก็จะเจอทุกบริษัทถึงแม้ว่าเขาจะล้มไปแล้วก็ตามนะครับนอกจากนั้นเรายังมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลล้มละลาย อันนี้เราจะได้มาจากกรมบังคับคดีนะครับเป็นข้อมูลที่พูดถึงบุคคลแล้วก็นิติบุคคลล้มละลายอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากข้อมูลข่าวที่เราเก็บมาจากสื่อต่างๆนะครับหนังสือพิมพ์เว็บไซต์นะครับที่ให้เกี่ยวข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นจากหลายๆแหล่งเนี่ยเราพยายามจะรวบรวมแล้วก็ใช้เกี่ยวกับเรื่อง data management นะครับเชื่อมโยงข้อมูลกันเวลาลูกค้าหรือ user เข้ามาในระบบเราเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเห็นข้อมูลในหลายมิตินะครับอาจจะเป็นรายบริษัทนะครับหรืออาจจะเป็นภาพรวมที่เห็นเป็นเทรนด์เห็นเป็นความเสี่ยงที่มีการกระจายตัวที่แตกต่างกันปัจจุบันนี้เราได้มีการพัฒนา value added product หนึ่งในนั้นเนี่ย เราใช้คำว่า FS score หรือว่า financial stress score นะครับตัว product ตัวนี้เนี่ยเป็น product ที่นำมาจากการประเมินทางสถิตินะครับเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีย้อนหลังถึง 10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเอาฐานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาหา characteristic นะครับว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของบริษัทที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะครับแล้วก็มีการเคสว่าโมเดลที่ได้ขึ้นมาเนี่ยสามารถมีความ predict หรือว่าทำนายได้แม่นยำมากน้อยขนาดไหนซึ่งเราก็ใช้พาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยในการ validate นะครับเพื่อจะให้มั่นใจว่าสกอร์ที่เราได้มาหรือ FS score ที่เราได้มาเนี่ยได้อยู่ในมาตรฐานระดับโลกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เราไม่ได้ขายเฉพาะลูกค้าในประเทศเราส่งออกขายในต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็จริงๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราพยายามจะหาพาร์ทเนอร์ที่สามารถมา complement core business ของเรามากกว่านี้นะครับก็ต้องเรียนจริงๆว่าถ้าพูดถึง information business เนี่ยเมืองไทยถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเราก็ถือว่ายังมี room ที่จะให้พัฒนาอีกเยอะนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เราจะทำได้เร็วที่สุดก็คือเรียนรู้จากประเทศอื่นๆนะครับว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตลูกค้าของเรานะครับเพื่อให้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นอันแรกเนี่ยก็คือ D&D นะครับ D&D จริงๆเป็น strategic partner ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์เราตั้งแต่น่าจะประมาณ12ปีแล้วนะครับD&D เองทำธุรกิจคล้ายๆ BOL นะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลกนะครับเลยใช้คำว่า Worldwide Network นะครับ D&D Worldwide Network นั่นหมายความว่าถ้าเราจะหาข้อมูลต่างประเทศนะครับเราก็จะ access ผ่านทาง D&D เพื่อที่จะได้ข้อมูลต่างประเทศเนี่ยเข้ามาให้ทาง user ของเราหรือลูกค้าของเราในประเทศได้ใช้หรือว่าถ้า user ในต่างประเทศต้องการข้อมูลในประเทศไทยนะครับก็ผ่านเครือข่าย D&D แล้วมาที่ BOL เราก็จะทำข้อมูลเนี่ย
เพื่อให้ทาง DNB user ของ DNB เนี่ยได้ใช้นะครับปัจจุบันอย่างลูกค้าที่ใช้เนี่ยก็เป็นexporter นะครับใช้บริการของ DNB เนี่ยก็คือ exporter แล้วก็อย่างเช่นธนาคาร Exim Bank นะครับก็จะใช้ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นหลักในการที่จะประเมินความเสี่ยงของผู้ซื้อต่างประเทศเวลาทางผู้ส่งออกเนี่ยไปขอให้ทาง Exim Bank เนี่ยประกันความเสี่ยงนะครับก็จะใช้ข้อมูลของ DNB เนี่ยประเมินว่าสรุปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วก็จะมีเบี้ยประกันเนี่ยเท่าไหร่นะครับพาร์ทเนอร์รายที่2คือบริษัทที่ชื่อว่าซันการ์ดนะครับซันการ์ดเองเนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่1ใน3ของโลกนะฮะรองจาก IBM กับ Oracle นะครับจริงๆแล้วพาร์ทเนอร์แรกที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคือบริษัท Immatrix นะครับแต่ว่าซันการ์ดเนี่ยมาซื้อ Immatrix โดย product ที่เราเคยให้บริการหรือทำไลเซนส์ให้กับทางลูกค้าเนี่ยก็จะเป็น product ที่ชื่อว่า Optimist นะครับหรือว่าอีกอันนึงก็คือ Portfolio Strategist นะครับ Optimist กับ Portfolio Strategist เนี่ยเป็น tool สำหรับแบงค์ในการใช้ประเมินความเสี่ยงนะฮะก็จริงๆมีหลายแบงค์ที่ใช้ tool ลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยทุกแบงค์คงต้องใช้นะครับมีบางแบงค์ยังไม่ได้ใช้นะครับจะเป็นลักษณะการประเมินเอางบการเงินเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดูว่าบริษัทเนี้ยมีการวิเคราะห์ทางด้าน cash flow เป็นอย่างไรทำ simulation นะครับทำให้เกิดดูว่ามีความเข้าใจในมุมมองต่างๆได้มากขึ้นมากกว่าข้อมูลดิบๆนะครับส่วน portfolio strategist เนี่ยเป็นการประเมินกลุ่มบริษัทในภาพรวมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าแบงค์ต้องการรู้ว่าในอุตสาหกรรมเหล็กที่อยู่ที่ระยองนะครับผลกระทบที่เกิดจากมาตรพุทธนะฮะทำให้ยอดขายของเขาเนี่ยดรอปลงไป 10% นะครับมีต้นทุนอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5% เนี่ยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เนี่ยจะมีถูกผลกระทบอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นกำไรจะลดลงเท่าไหร่นะครับ DE ratio จะปรับเปลี่ยน ratio เป็นอย่างไรทำให้แบงค์สามารถประเมินได้ว่าอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยแบงค์จะต้องมีเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับจริงๆอันนี้เป็นกฎของแบงค์ชาติที่แบงค์แต่ละแบงค์นี่จะต้องมีเครื่องมือต่างๆในการวัดความเสี่ยงของลูกค้านะครับแต่จริงๆซันการ์ดเนี่ยไม่ได้ให้บริการหรือว่ามีไลเซนส์แค่2อย่างครับเขาจะมีมากกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะศึกษาแล้วก็นำมาแนะนำให้กับลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาเซลนะครับปัจจุบันแต่อดีตเนี่ยมีบาเซล2นะปัจจุบันเนี่ยมีบาเซล3นะครับซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่เรา access ในการที่จะได้ know-how จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแนะนำให้กับลูกค้าในประเทศไทยพาร์ทเนอร์กลุ่มที่3คือ Figo นะครับ Figo เองก็เป็นบริษัทที่เก่งทางด้าน analytics นะฮะเรามีโปรเจกต์2-3 อันที่เราทำกับเขาทำอยู่นะครับอันแรกเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับcredit bureau scoringนะครับเนื่องจากว่าเรามีพาร์ทเนอร์รายที่4นะครับ NCB ผมอาจจะพูดควบไปเลยนะฮะ NCB เนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์ในแง่ของเราเป็นผู้ถือหุ้น 12.25% นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังให้เทคโนโลยีในเรื่องของ Commercial Credit Reporting ก็คือทุกแบงค์เวลาส่งข้อมูลของบริษัทเข้ามาในเครดิตบิโรเนี่ยจะผ่านระบบที่ได้ไลเซนส์จากเราไปนะครับทั้งเนี่ยเวลาเก็บข้อมูลมาประมาณเกือบ10ปีเนี่ย NCB จึงสามารถที่จะมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อทำสกอร์ได้นะครับสกอร์ตัวนี้จะต่างจากสกอร์ของที่ตะกี้ผมพูดไปเบื้องต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสกอร์นี่มันมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับกลุ่มข้อมูลที่นำมาใช้นะครับกลุ่มข้อมูลที่ NCB มีอยู่เนี่ยเป็น behavior ของการจ่ายเงินกู้ให้กับแบงค์นะครับว่าเรากู้เงินมาแล้วเราจ่ายเงินตรงเวลาหรือไม่นะครับทุกท่านที่มีเครดิตการ์ดเนี่ยก็จะได้ statement confirm ทุกๆปีนะครับว่าเราใช้เครดิตการ์ดเราจ่ายเงินตรงหรือเปล่านะครับแต่จริงๆมีนอกจากเครดิตการ์ดแล้วยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของบริษัทด้วยนะครับการชำระเงินของบริษัทเนี่ยก็มีพฤติกรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยร่วมกับ Figo ในการทำBureau Score ขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เป็นคอนแทรคต่อเนื่องนะครับก็นี้ก็จะเป็น Service Income ในอนาคตที่จะ generate รายได้ให้เรานะครับอีกตัวนึงส่วน NCB ที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้ว NCB เนี่ยอยู่ในโพซิชันที่ค่อนข้างดีมากนะครับจริงๆคล้ายๆ BUL เพราะว่าเป็นผู้เล่นรายเดียวที่ทำเกี่ยวกับข้อมูลบิโรในประเทศไทยณปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้า
ประเมินโดยส่วนตัวถ้าผมประเมินเนี่ย NCB เองเนี่ยอนาคตจะเติบโตมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเขา provide แค่ basic information ให้กับแบงค์